เรื่องของมลภาวะมลพิษที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้แน่นอนว่ารัฐบาลน,นั้นให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แต่ว่าจะสามารถแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ณตอนนี้เนี่ยนะคะทางรองโฆษกรัฐบาลนนบอกว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,566ไปพลางก่อนนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพื่อเป็นการลดฝุ่นมลพิษนะคะ PM 2.5นางสาวเกนิกาอุ่นจิตรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566ไปพลางก่อนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเป็นเงินทั้งสิ้น272,655,350าบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ เหมาะควันเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนของกรมป่าไม้เป็นเงิน109,946,650บาทและของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพนธุนพื้นเป็นเงิน162,780,700บาทตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอทั้งนี้ในพื้นที่17จจังหวัดภาคเหนือประสบปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยทั่วไปไฟป่าที่เกิดในประเทศส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่องจนได้กําหนดให้การแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติโดยพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเป็นศูนย์กลางของประเทศที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากรวมถึงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจโดยมีแหล่งกําเนิดและกิจกรรมในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองได้แก่ไฟป่า การเผาในพื้นที่เกษตรหมอกควันข้ามแดนการจราจรและขนส่งโรงงานอุตสาหกรรมประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาในช่วงต้นปีที่ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทำให้อากาศปิดลมสงบฝุ่นละอองไม่ฟุ้งกระจายและสะสมในพื้นที่จนเกินมาตรฐาน การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพื่อลดฝุ่น PM 2.5โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนประจำปีงบประมาณ2,567เป็นการยกระดับในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและพื้นที่ที่มีจุดความร้อนและความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟป่าในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่มักเกิดไฟป่ารุนแรงโดยการจัดจ้างประชาชนในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในจุดที่มีความเสี่ยงทําให้สามารถตรวจพบเหตุไฟป่าได้ทันท่วงทีและควบคุมไฟป่าได้อย่างรวดเร็วไฟไม่ขยายวงกว้าง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาไฟป่าในช่วงระยะเวลาที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภัยแล้งลดความรุนแรงและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน รองโฆษกรัฐบาลยังบอกอยู่ว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับ KPI เชิงรุกแบบหวังผลให้ลดไฟป่า50%ขึ้นไปให้ดูแลป้องกันไม่ให้มีการทุจริตให้นำข้อมูลดาวเทียมและจุดฮอสปอตมาใช้และรวมถึงการจัดทีมระงับไฟป่าให้ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ